ทีนี้เรื่องนักการเมืองเนี่ยต่อกันด้วยประเด็นนี้เลยเป็นปัญหาที่โดนวิพากษ์วิจารณ์กันเยอะมากในช่วงศุกร์เสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาสภาล่มค่ะสภาล่มค่ะประเด็นเนี่ยคือคนรู้สึกว่ามันเป็นงานของส.ส.แล้วทำไมคุณถึงไม่เข้าประชุมยิ่งมาได้ฟังคำอธิบายของแกนนำพรรคฝ่ายค้านหลายคนนะครับแล้วตกใจเลยนะคุณอธิยาว่าอ๋อตกลงวิธีคิดเขาคือแบบนี้เหรอเอาคนแรกก่อนคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒน์ส.ส.เชียงใหม่แล้วก็เป็นรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะครับคุณจุลพันธ์เนี่ยโพสต์ข้อความในทวิตเตอร์เมื่อวันที่4กุมภาพันธ์เนี่ยนะครับกรณีถูกตั้งคำถามเรื่องพรรคเพื่อไทยไม่แสดงตนร่วมเป็นองค์ประชุมทำให้สภาล่มนะครับโดยบอกว่าเรื่องสภาล่ม2ครั้งในวีคนี้หลายคนสับสนว่าเหตุใดเพื่อไทยจึงไม่ร่วมเป็นองค์ประชุมแตกต่างจากก้าวไกลที่อยู่เป็นองค์ประชุมขอชี้แจงดังนี้ครับเหตุผลง่ายๆคือเป้าหมายหลักของพรรคเพื่อไทยคือการยุติการสืบทอดอำนาจของพลเอกประยุทธ์และการที่สภาล่มเป็นสัญญาณชี้ว่ารัฐบาลไม่อาจกุมเสียงข้างมากในสภาได้จะเป็นตัวเร่งให้ยุบสภาเร็วขึ้นเหมือนที่พลเอกประยุทธ์ให้สัมภาษณ์ว่าถ้าไม่อยากเลือกตั้งสภาต้องไม่ล่มยืนยันครับพรรคเพื่อไทยอยากเลือกตั้งคืนอำนาจให้ประชาชนประเด็นหลักอยู่ตรงนี้คือเขาก็โพสต์ยาวอธิบายเรื่องพรบ.สุราอะไรต่างทำไมถึงไม่เข้าอะไรต่างกันเนี่ยนะประเด็นคือการไม่เข้าประชุมสภาต้องการให้สภาล่มเมื่อสภาล่มเนี่ยจะเป็นการบีบอีกทางหนึ่งให้พลเอกประยุทธ์ยุบสภาคืนมาให้ประชาชนคืออยากจะเลือกตั้งแล้ว คือตอนนี้คุณยังทำงานอยู่ค่ะ นะ คุณบอกว่าต้องบีบให้นายกยุบสภาแล้วไอ้ที่เขาเลือกเลือกไปอ่ะที่เลือกไปทำงานน่ะไม่ทำแล้วไม่ทำค่ะไม่ทำแล้วงานตอนนี้คืองานบีบค่ะงานตอนนี้คืองานเล่นเกมในสภาให้นายกยุบสภาให้ได้เนี่ยนะคะเมื่อกี้รองหัวหน้าพรรคนะค่ะหัวหน้าพรรคว่ายังไงค่ะ